มาต่อกันที่เรื่องของผู้ที่ทำผิดแล้วคิดจะหนีนะครับจะได้รู้ว่าหนีไม่พ้นแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเอาจริงเอาจังนะครับคือทางตำรวจกองปราบเขาได้ไปบุกปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วเขาหลบหนีคดีฆ่าคนตายนะครับหนีมานาน18ปีเหลือเวลาอีก2ปีคดีนั้นจะหมดอายุความแต่สุดท้ายก็หนีไม่รอดนะครับโอเคเอาความยกมือออกมาครับผมยกมือออกมาครับผมยกมือออกมาเป็นภาพวินาทีที่ตำรวจเนี่ยกำลังนำกำลังนะครับจากกองกำกับการ6นะกองบังคับการปราบปรามเข้าไปปิดล้อมบ้านเลขที่140หมู่ที่6ที่ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับพอเขาเข้าไปแบบนี้เขาต้องตะโกนแสดงตัวนะแจ้งตนให้ผู้ต้องหาหรือว่าผู้ที่อยู่ในบ้านพักหลังดังกล่าวเนี่ยทราบนะครับก็คือคุณโอมนะทวัชชัยสุวรรณโนนะอายุ38ปีเป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่อยู่ในแบ็คลิสต์หรือบัญชีหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปี2566ลำดับที่184นะครับหลังจากที่หนีการจับกุมมานานถึง18ปีเหลือเวลาอีก2ปีคดีก็จะหมดอายุความครับจังหวะที่ทางเจ้าที่เนี่ยไปยืนนะฮะแสดงตัวตรงนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนะฮะเจจาพูดคุยกันอยู่สักพักเนี่ยนายโอมหรือว่านายทวัชชัยก็ได้ยินยอมเปิดประตูให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ยอมจำนนแต่โดยดีสำหรับนายโอมหรือทวัชชัยเนี่ยเป็นชาวอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยจังหวะที่เดินออกมาก็คือมอบตัวเอามือประคองที่ศีรษะไว้เนี่ยก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี2549ความผิดเนี่ยฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อนเหตุการณ์แต่ปี49ก็18ปีก่อนนะฮะตอนนั้นเนี่ยนายโอมไปร่วมกับนายเอกหรือว่าจักรีสุวรรณโนที่พี่ชายของนายโอมนี่แหละไปใช้มีดฟันคู่อริจนเสียชีวิตซึ่งหลังจากเกิดเหตุเมื่อ18ปีที่แล้วทั้ง2คนหลบหนีการจับกุมมาตลอดแล้วก็หนีมาได้ยาวนานถึง18ปีนะฮะจากการสอบสวนในชั้นจับกุมนะครับทางนายทวัชชัยเนี่ยรับสารภาพนะแต่อ้างนะว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปชกต่อยคู่อริเท่านั้นนะส่วนพี่ชายเนี่ยเป็นคนฟันนะ18ปีที่ผ่านมาเนี่ยนอนฝันร้ายทุกคืนหวาดระแวงตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องคอยระวังตัวหลบเลี่ยงตำรวจไม่เคยติดต่อกลับไปที่บ้านเกิดเลยนะครับแม้แต่แม่ของตัวเองก็ไม่เคยโทรกลับไปหาเพราะว่ากลัวว่าตำรวจจะรู้ส่วนภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยอยู่กินกันกว่า10ปีแล้วไม่เคยรู้นะครับว่าตัวเองมีคดีติดตัวแล้วก็ฝากไปยังพี่ชายที่ยังหลบหนีอยู่นะครับบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้เข้ามอบตัวด้วยนะครับ18ปีที่ว่าทนทุกข์ทรมานมากๆนะฮะเขาบอก